สิ่งหนึ่งคุณจำไว้เลยว่าการพนันเล่นกับความโลภของคนครับเมื่อไหร่ที่จะต้องหาเงินใช้หนี้เวลาเจ้าหนี้ทวงนะเชื่อไหมพี่หนุ่มเชื่อไหมว่าแม่งเว็บพนันนี่เข้ามาในหัวก่อนเลยเคยคิดแบบผิดหวังกับตัวเองคิดสั้นคิดอะไรมีไหมโอ้ยผมแขวนไปแล้วด้วยจริงแขวนเชือกเสร็จแล้วก็อย่างที่ผมบอกพอผมเริ่มขายออนไลน์อีกเอาอีกแล้วคำสาบานยังลืมอ่ะอย่าบอกว่าคุณไปเล่นอีกนะมีตังแล้วอ่ะเนี่ยผมตั้งรูปพ่อแม่ไว้ในโทรศัพท์เลยสกินเซิร์ฟเวอร์เวลามึงจะเล่นน่ะพ่อแม่มึงไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกเปิดโทรศัพท์มาแวบมึงเปิดมาปั๊บสิ่งที่มึงหาคือแอปที่จะเล่นสูตรการพนันนะผมเล่นมาตั้งแต่อายุ24มีจริงไหมหลายหลายคนบอกว่ามีสูตรใช้ได้เก็บไว้พ่อมึงเล่นคนเดียว สนับสนุนโดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก I Can Read เริ่มต้นที่นี่ภาษาอังกฤษดีตลอดชีวิตไปสาบานต่อหน้าพระท่านโอ้พระท่านพนมศักดิ์สิทธิ์มากสุดแล้วสาบานว่าจะไม่เล่นพนันทุกชนิดยกเว้นโอ้โหคุณนี่คุณไปสาบานพระท่านพนมคุณยังมียกเว้นอีกเหรอลอตเตอรี่กับหวยใต้ดินรับได้อันนี้รับมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ต้องพูดนะประเทศไทยไม่มีหวยใต้ดินนะเออก็คือว่าขอไปสองข้อเสี่ยงโชคแค่นั้นเบาๆใช่แล้วผมก็ไม่ได้ซื้อจนผมเดือดร้อนผมไม่ได้ซื้อกองสลากพัดที่บอกคุณน็อตผมซื้อลอตเตอรี่คุณล้านหนึ่งใช่ไหมครับผมซื้อเต็มที่ก็6ใบเล่นเอาขำอ่ะเออไม่ได้เล่นเอารวยเออก็แค่นั้นเซตหลังจากนั้นกลับกรุงเทพยังดิยังเองยังทำใจไม่ได้ไม่ยอมเปิดโทรศัพท์ไปไหนไปฮ่องกงบินมากเลยฮ่องกงไปฮ่องกงอยู่ไม่ไหวอะพี่ทำไมค่าใช้จ่ายแพงอะเงินเหลือน้อยแล้วอะไปอยู่กี่วันเกือบอาทิตย์อีกอะไปหมดอะแชร์กุ้งหมิวหงฮัมกวนยำหวังต้าเซียนพระใหญ่ไปแม่หมดใช้ชีวิตไหว้แต่พระไหว้พระเพื่อให้แบบเออใจสงบเรากลับมากลับมาไม่ได้กลับบ้านอีกอะพอกลับมาก็ไปอุดรอีกแหละก็ไปคราวนี้ก็ไปนั่งโง่ๆอีกเหมือนเดิมนะอยู่จนแบบขับอุดรไม่ต้องเปิด GPS ก็ได้เปิดโทรศัพท์ดูอ้าวเปิดแล้วยอมเปิดยอมเปิดนะแต่ช่วงนั้นปิดหมดปิดหลายที่ที่ผ่านมาไม่เปิดเลยกลับไปอุดรปุ๊บเปิดโทรศัพท์ปั๊บข้อความเข้าข้อความลูกครับลูกส่งมาบอกว่าป้ากลับมาเถิดหนูอ่ะคุยกับอากงให้แล้วให้อากงยกโทษให้ป้าอีกครั้งนึงป้ากลับมานะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่ใช้คำว่าเพื่อนได้เขาบอกมึงกลับมาเถอะพ่อมึงเขาให้อภัยมึงแล้วอะไรแล้วก็โทรคุยกับเมียไว้ว่าเออเดี๋ยวกูกลับไปแล้วกันก็กลับพอกลับมาลูกร้องไห้นะแล้วเรากลับมาด้วยความที่ว่ารอบแรกที่เราผิดอ่ะเราโดนทั้งตีโดนทั้งด่าที่14ล้านเตรียมใจต้องโดนด่าต้องโดนตีหรือต้องโดนอะไรก็ตามพี่หนุ่มเป็นไงเขาเรียกผมขึ้นไปชั้นลอยแม่ก็นั่งร้องไห้พ่อก็นั่งร้องไห้คำพูดนี้ฝังใจผมนะพี่เขาพูดว่าไงเลิกเหี้ยได้แล้วลูกคำเดียวอะพี่หนุ่ มคือใจนะตอนนั้นบอกไอ้เหี้ยกูเละแน่แต่คำว่าเลิกเหี้ยได้แล้วลูกพี่หนุ่มเชื่อไหมผมแม่งก้มกราบคำว่าโอ้หัวโขกพื้นอะจนแดงผมยังไม่เจ็บกับคำพูดแค่นี้โอ้โหแบบไอ้เหี้ยคือวันนั้นพี่ลูกชายอย่างผมอะผมพูดเลยนะว่าผมตาไหลเลยนะไหลจนแบบเราหัวโขกเอาหัวโขกพื้นเลยป้าเอามือยังเอามือมาจับบอกไม่ต้องแล้วลูกโอ้โหพี่กูก็มีมึงคนเดียวมึงไม่รู้อีกเหรอว่ากูรักมึงขนาดไหนคือแบบคิดในใจกระทืบกูเหอะคิดอย่างนี้เลยนะกูเจ็บน้อยกว่านี้กูเตรียมใจว่ากูจะต้องโดนตีโดนด่าโดนไม่มีเสร็จเขาบอกอ่ะมึงลิสต์นี่มาออกมา7 ล้านเขาบอกงวดนี้กูไม่ช่วยมึงนะกูให้มึงใช้นี่เองเงินมึงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าคอมมิชชั่นเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งในหุ้นส่วนบริษัทหรือแม้กระทั่งปลดมึงออกจากเป็นการเป็น CEO มึงต้องรับให้ได้บอกได้ผมจะยอมอยู่ในความกดดันแบบนี้ผมเรียกเจ้าหนี้มาเลยนะผมบอกว่าอย่างเงี้ยผมจ่ายให้เดือนละ 700,000 พ่อผมบอกว่าการันตีให้ว่าจะจ่ายให้เดือนละ 700,000 ถ้าไม่จ่ายผมจะจ่ายให้เขาพูดแค่นี้นะแต่เขาก็ไม่ได้จ่ายให้นะอ่ะขอให้ผมจ่ายผมก็ทยอยจ่ายไปผมมีสตังค์100 บาทวางที่พ่อผมใ
เนี่ยมึงมีสิทธิ์ใช้อยู่แค่นี้แล้วพี่หนุ่มคิดดูนะวันละร้อยก็อยู่ในความกดดันแบบนั้นอันนี้สองคือถ้าป้าหรือมาม่าเขาออกไปซื้อข้าวให้เขาอะซื้อมาเผื่อเพราะร้อยหนึ่งเนี่ยในกรุงเทพชีวิตกรุงเทพไม่น่าพออยู่แล้วมื้อเดียวพอผมจะไปนั่งกินกับเขาบอกที่ของมึงอยู่ตรงนู้นสามเดือนแรกที่เขาไม่ให้ผมนั่งโต๊ะกินข้าวด้วยทุกอย่างผมทิ้งภาระไว้ให้เมียผมหมดลูกไปโรงเรียนเอาเงินกับแม่มึงไม่มีตังค์นะผมใช้หนี้เนี่ยเดือนละประมาณ 700,000 อยู่1ปีโจ้เนี่ยเคยถึงขั้นนี้ไหมคือแบบเสียพนันแล้วก็ทุกข์ใจที่ไปอุดรไปฮ่องกงอะไรแต่อะไรเนี่ยเคยคิดแบบผิดหวังกับตัวเองคิดสั้นคิดอะไรมีไหมโอ้ยรอบที่2ที่ผมใช้หนี้อยู่เนี่ยที่ผมมีตังค์วันละ100เนี่ยนะความกดดันอยู่ในตัวเองทุกอย่างปลดผมจากการเป็น CEO ด้วยนะอำนาจเซ็นไม่เหลือมีหน้าที่อย่างเดียวมึงนั่งทำงานไปซึ่งเมื่อก่อนตอนที่ช่วงผมหยุดพนันในรอบแรกอ่ะเขาก็ให้ผมเซ็นได้ทุกอย่างนะจนอีกรอบนึงคือเขาปลดออกเลยนะเออแล้วก็ให้ตังค์ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเอาไว้กินข้าวใช่ผมหยิบเชือกมาแล้วด้วยซ้ำเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะใช่ผูกคออะไรกันเลยผมมาเดินไปแล้วที่หลังบ้านผมมันจะมีระเบียงซึ่งมันมีที่ตากผ้ามีลูกกงเฮ้ยผมแขวนไปแล้วด้วยจริงแขวนเชือกเสร็จแล้วเตรียมตัวจะเก้าอี้รอแล้วอ้าวลูกสาวเดินมาโอ้โหเหรอป้าทำอะไรอยู่โอ้โหเฮียแม่น้ำตาร่วงเลยบอกไม่มีอะไรลูกจะตากผ้าเชือกมันขาดพอดีตอบลูกไปอย่างนั้นแล้วเราก็มองหน้าเขาว่าป้าตังค์ไม่พอใช้หรอหรือพวกหนูใช้ตังค์เกินไปไหมป้ามีตังค์ไหมไม่มีหนูมีบัญชีอยู่นะป้าเอาไปใช้ก่อนก็ได้ยืมหนูก่อนก็ได้โอ้โหเฮียผมความเป็นพ่อนะพี่ผมนะเป็นฝ่ายให้ลูกผมเป็นคนที่ให้ลูกโดยที่แบบไม่คิดอะไรเลยในชีวิตแต่กับคำพูดที่เขาพูดกับพ่อคำนี้เหมือนมีดเกรดเข้าไปอีกแผลนึงอ่ะทำให้เราแบบรู้เลยว่าเฮ้ยแล้วจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วจะทำตัวเหมือนเดิมไม่ได้เขาโตขึ้นทุกวันอนาคตเขามีฉะนั้นเราต้องทำให้เขาอยู่ในสังคมที่ดีขึ้นมันเขาคือกำลังใจไงก็เลยหยุดความคิดที่จะฆ่าตัวตายหยุดเลยผมต้องเริ่มหาอะไรทำในชีวิตหลายๆอย่างเพื่อแลกกับว่าเพราะวันละร้อยผมเริ่มอยู่ไม่ได้เริ่มแบบมีหาลูกนี่มานั่งขายอะไรเงี้ยก็มีเพิ่มรายได้บ้างหลายๆอย่างทำทุกทางนะเพื่อแลกกับเงินเพื่อให้มันได้มากขึ้นคุณขายอะไรอ่ะก็เล่าให้ฟังหน่อยหลายๆอย่างครับมีทั้งวัตถุมงคลด้วย มีบ้างแล้วก็บางทีก็เป็นอย่างอื่นที่เข้ามาแทรกไปเรื่อยๆแต่นี่ขายออนไลน์ถูกไหมใช่ณวันหนึ่งผมบินไปจังหวัดอุดรอีกแต่คราวนี้ผมไปละไปกับครอบครัวผมไปขอรอยสักมาจากพระอาจารย์ที่ผมนับถือนี่ตรงนี้เลยเขาเรียกยันอะไรฮะนี้เห็นไหมพี่หนุ่มก็ถามจริงๆข้างหลังก็มีนะครั้งแรกที่ผมไปเนี่ยแบบนี้ไม่ข้างหลังมีรูปสังณวันที่ผมสักผมเล่าก่อนเลยผมไปสักอะไรมาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บคุณพ่อผมโทรมาพอดีพ่อถามว่าลูกสักเสร็จหรือยังเสร็จแล้วสักที่ไหนล่ะลูกบอกสักที่หลังแต่พี่เชื่อไหมความเป็นลูกคนจีนเกียรติที่สุดคือรอยสักเขามองว่ามันดูเป็นนักเลงดูเปื้อนผมรู้นะคำพูดนี้พ่อผมต้องพูดพร้อมน้ำตาของคำว่าคนจีนทำยอมทำในสิ่งที่ตัวเองเกลียดแต่ให้ลูกทำลูกสักที่แขนได้ไหมทำไมให้ผมสักที่แขนรู้ไหมเวลามึงจะเดินผิดทางให้มึงรู้ไว้ซะว่านี่น้ำตาพ่อผมกำลังไหลนี่คือสิ่งที่แบบอยู่ในใจผมทุกวันที่ป้าป้าให้สักที่แขนเพราะว่าเพื่อให้เตือนโจ้ได้ง่ายถูกไหมใช่เพราะมันเห็นเลยถูกไหมอย่างนั้นใช่ไหมใช่ยันตัวเนี้ยผมต้องกราบขอโทษพระอาจารย์นะผมไม่จำชื่อไม่ได้ผมใช้ชื่อว่ายันกันเฮียครับไม่ได้กันให้เฮี้ยเข้ามาหรอกนะชีวิตคนเราอ่ะเฮี้ยมันเดินเข้ามาได้ตลอดแหละคนที่เฮี้ยคนที่อยากจะหาผลประโยชน์จากเรามันเดินเข้ามาหาเราได้ตลอดแต่สิ่งนึงที่กันเลยคือกันตัวเองนี่แหละเฮี้ยไม่ให้เดินผิดทางอีกแล้วรอยสักเนี่ยตอนที่สักเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าเป็นรอยสักที่เรียกเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันหรืออะไรพี่หนุ่มนี่ขอโทษนะมีดปืนไม่กลัวนะยุงลายกัดไข้เลือดออกตายไม่รู้เอาแล้วเวลาเราไปสักเราไม่ถามพระอาจารย์เหรอเขาถามแล้วผมลืมชื่อน้องไงไม่ใช่หมายว่าเป็นด้านเมตตาหรือด้านเฮงๆค้าขายครับค้าขายใช่ครับเอาด้านนี้ครับแล้วพอสุดท้ายแล้วพอสักมามันได้เตือนจริงๆก็ได้ครับก็อย่างที่ผมบอกพอผมเริ่มขายออนไลน์อีกอ่ะเอาอีกแล้วคำสาบานยังลืมอ่ะอย่าบอกว่าคุณไปเล่นอีกนะ
มีตังแล้วอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้ววันละ50,000 50,000 60,000คนที่เป็นขึ้นชื่อว่านักพนันถ้าคุณจะออกจากวงจรเนี้ยนะขั้นต่ํา6เดือนมันมาหลอกหลอนเราอยู่6เดือนเลยเหรอ6เดือนครับเป็นไงบ้างขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วบ่อนอยู่ข้างบ้านนะใกล้ๆแล้วจะเลี้ยวแล้วเอ้าเชื่อมั้ยตาผมแวบเห็นนะเนี่ยน้ำตาพ่อผมไหลมาก่อนเลยนะสิ่งที่ภาพที่มันขึ้นมาผมแม่งกลับรถกลับบ้านเลยโหดีมากเลยอ่ะจนทุกวันนี้ผมหยุดหมดเลยนะใครจะมาถามผมว่ามึงหยุดพนัน 100% ยังกลัวตอบเลยว่ากลัว 100% ไม่งั้นกูไม่ออกเพจกูมาในวันที่เราเลิกแล้วเนี่ยนะมันมีบางแวบมั้ยโจที่แบบลองดูสักหน่อยงั้นมีมั้ยทุกวันนี้ถามว่าผมมีแวบมั้ยผมไม่มีไอ้คำว่าแวบของผมคืออะไรรู้ป่ะคือแวบบางทีเราเห็นนะเราก็พูดตรงๆในทุกวันนี้สื่อโซเชียลมันเห็นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook หรืออะไรก็ตามแวบขึ้นมาคือแวบผ่านตาแต่ไม่มีแว็บว่าอยากจะเล่นแว็บลืมเขาเรียกว่าผมใช้คำว่าแว็บลืมก็คือแค่ผ่านตาก็แล้วยังไงอ่ะหลังจากที่ผมหยุดบางคนก็ถามผมว่าผมหยุดพนันแล้วผมได้อะไรผมได้ทุกสิ่งทุกอย่างผมกลับคืนมาผมซื้อบ้านล่าสุดก็ไปซื้อบ้านเดียวผมซื้อรถผมก็ซื้อเงินสดผมหาเงินจากทางที่สุจริตมันเป็นความภูมิใจครับผมภูมิใจในสิ่งทุกวันนี้ที่ผมหาเงินผมอยากซื้ออะไรผมซื้อคือเอาทุกอย่างกลับมาแล้วซึ่งมองว่ามันเป็นความสุขแล้วอะเราทำให้พ่อแม่เรายิ้มได้ทำให้ลูกทำให้ครอบครัวเราแบบมีความสุขแล้วโจ้ครับแล้วจากที่เรามีประสบการณ์เรื่องการพนันมากมายเราได้ข้อคิดได้อะไรไหมสิ่งแรกเลยนะอย่าไปเข้าเลยคุณไม่รอดหรอกคุณต้องไปดูว่าบ้านอะเจ้าของบ่อนอะใหญ่ขนาดไหนการพนันอะโจรขึ้นบ้าน10ครั้งสู้ไฟไหม้1ครั้งไม่ได้แต่คุณเชื่อไหมว่าไฟไหม้10ครั้งอะคุณเสียบ่อนหรือคุณหมดกับการพนันเนี่ยไม่เท่าครั้งเดียวบางคนบอกมันเกี่ยวเหี้ยอะไรอีกก็ไฟไหม้ไอ้เหี้ยกับข้าวบ่อนผมถามว่าณวันหนึ่งถ้าไฟไหม้คุณเหลืออะไรเหลือที่ดินโฉนดยังอยู่ที่ดินคุณก็ยังอยู่คุณจะสร้างบ้านใหม่เมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าคุณเอาบ้านจำนองแล้วเพื่อไปเล่นคุณไม่มีจ่ายเขาเป็นยังไงครับที่ก็ไม่มีนะยึดหมดไปนอนวัดเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ให้นอนด้วยเดี๋ยวมึงไปงัดตู้บริจาคไปอุดรอ้าวเหมือนผมเหรอผมไม่ได้นอนวัดเลยเขาไม่ผมนอนนะเด้เขาไม่ผมนอนนะพี่ไม่แต่โจโชคดีครอบครัวดีแล้วสามารถซัพพอร์ตได้ไอ้บางคนที่เสียพนันติดพนันเนี่ยมันไม่เหลืออะไรเลยนะคือไม่มีอะไรเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยเนี่ยแหละที่ต้องเป็นผีพนันเขาเรียกอะไรนะผีข้างบ่อนอะไรอย่างเงี้ยมันน่าเจ็บปวดมากนะไม่อันนั้นผมเข้าใจนะพี่หนุ่มแต่ว่าโอเคโอกาสผมอาจจะดีกว่าแต่ในเมื่อวันนี้ผมทำให้เห็นแล้วว่าภัยร้ายของพนันมันมีอะไรดีให้คุณบ้างอะตื่นเต้นดิแค่นั้นสารอะดรีนาลีนแค่นี้ถ้าเราเล่นเพื่อสนุกนะมันตื่นเต้นดีแค่นั้นอะสนุกดีก็ได้แค่นั้นครับแค่นั้นแล้วสุดท้ายคืออะไรได้ก็ดีเสียก็ทุกแล้วถ้ามันไม่ได้เลยก็ทุกตลอดชีวิตอยู่ไปทำไมอะครับเล่นไปทำไมอะอย่างนั้นอะนี่ไงถึง ได้มาเตือนกันนะถึงบอกว่าข้อดีเนี่ยแทบไม่มีเลยแล้วมีแต่โทษนะใช่แล้วโทษเนี่ยมันรุนแรงมากสูตรการพนันนะผมเล่นมาตั้งแต่อายุ24มีจริงไหมแม่งมโนมันเป็นเพียงแค่ความเชื่อของคนพี่นุ่มสร้างมันขึ้นมาไอการพนันถั่วเนี่ยตำราเนี่ยเต็มห้องเลยนะผมบอกให้ถ้าเขียนเนี่ยเต็มห้องเลยเดี๋ยวไม่ยักเดี๋ยวยักเดี๋ยวพอบาคาร่ามังกรปิงปองสองคู่ตัดสามคู่สีแล้วยังไงมันใช้ได้เหรอก็บางคนบอกว่าเวลาไปเล่นอะไรอ่ะเล่นมันจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้7ครั้งแล้วเดี๋ยวพอ7ครั้งมันจะมาออกอันนี้แล้วเดี๋ยวพอนี่คือสูตรแต่มันเป็นความเชื่อเหรอหวยมันสร้างมาหวยพี่หนุ่มผมจะบอกให้นะ พี่หนุ่มเคยเห็นหวยซองป่ะที่เขาขายตามแผงลอตเตอรี่จะมีหวยซองของอาจารย์ดังๆอ่ะนั่นละนั่นละเคยเห็นป่ะพี่หนุ่มลองซื้อมา5ซองดูเดี๋ยวแม่งเขียนไม่เหมือนกันหรอกเออไอ้เหี้ยคนไหนซื้อถูกซองที่แม่งถูกก็ว่าอาจารย์นี่แม่นเออขอซื้อมัน5ซองขอเปิดมัน5ซองคนขายเขาไม่ให้พี่เปิดนะเออผมก็ทำได้อาจารย์โจเออผมเขียนแม่ง1ถึง100เลยวางแผงนี้50วางแผงนี้50แม่งขายหมดกูก็เป็นอาจารย์โจได้เออสวยหวยแม่นเรื่องเพื่อนฝูงได้จากคำว่าพนันคืออะไรทุกคนจะเข้ามาเฮกับตัวคุณตลอดเวลาในช่วงที่คุณมีทุกคนจะเข้าหาคุณหมดเพราะเขารู้ว่าคุณสามารถพาเขาไปปนเปื้อความสุขในสิ่งเรื่องการกินการเที่ยวหรืออะไรก็ตามได้หมดแต่พอคุณหมดคุณก็คือหมาไม่มีใครมองคุณแค่คุณยกถูโทรศัพท์ณวันที่คุณมีเขาจะรีบรับโทรศัพท์คุณแค่คุณเรียกกระดิกนิ้วเฮ้ยปะกินข้าวเฮ้ยปะร้องเพลงเฮ้ยปะผับมันมาหาคุณถึงที่
ได้แต่วันไหนที่คุณหมดหรือคุณไม่มีตังค์เลยเนี่ยผมโทรไปเถอะ10สายบางทีมันยังไม่รับเลยไลน์ไปมันยังไม่อ่านเลยด้วยซ้ำมันเห็นแหละแต่มันไม่ดูหรือแม้กระทั่งว่าโทรไปพอมันรับอ่ะชวนมันคุยอ้อมโลกอ่ะพอสุดท้ายมาจบด้วยเรื่องเงินมันบอกกูติดธุระหรืออยู่ดีๆสัญญาณขาดหรือแม้กระทั่งว่ากูไม่มีกูถามว่าเงิน1,000มึงไม่มีจริงเหรอมันมีแหละแต่มันไม่ให้เราวัยรุ่นมันเดี๋ยวนี้แค่คุณหยิบมือถือมาคุณก็เล่นได้ทุกอย่างแล้วออนไลน์ถามว่าชีวิตกูไม่ว่าคุณจะเห็นผมไม่ออกรายการอะไรกูโดนบีฟครับพูดตรงๆเลยบีฟให้เป็นเรื่องออนไลน์กูจะเสียทำไมกูเคยเป็นหุ้นส่วนเจ้าของเว็บทำไมกูจะไม่รู้โกงไม่โกงทุกอย่างมันมีอยู่แล้วเขาลงทุนเป็นกี่หมื่นล้านลงทุนกี่พันล้านเพื่อให้มึงได้หรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกหลายหลายคนบอกว่ามีสูตรใช้ได้แกไว้พ่อมึงเล่นคนเดียว มึงเล่นกับ AI รับปั่นบาคาร่าเรื่องเว็บที่ไม่ว่าใครจะชวนคุณบอกว่าปั่นบาคาร่าแล้วได้เล่นไม่เคยเสียผมให้คิดถึงหลักในความเป็นจริงของความเป็นมนุษย์ถ้าคุณเล่นแล้วได้คุณไม่ต้องมาโฆษณาชวนคนอื่นหรอกครับคุณต้องชวนโคตรพ่อโคตรแม่คุณญาติโกโหติกาคุณเล่นเองแล้วรวยในตระกูลของคุณเองไม่ต้องชวนคนอื่นไปลงนรกเหมือนคุณนะครับผมอยากให้น้องๆพี่ๆทุกท่านน่ะที่เล่นอยู่อ่ะได้คิดถึงข้อนี้ตามหลักความเป็นจริงโจ้ครับเมื่อสักครู่เห็นพูดถึงเพจอะไรอย่างเงี้ยติดต่อหรือว่าจะไปติดตามคุณโจ้ได้ที่ไหนอ๋อในช่อง Facebook นะครับชีวิตเหี้ยๆก็เป็นเสียได้นะครับทั้งช่อง Facebook ส่วน YouTube เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อช่องหรือจะย้ายยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันมีปัญหาอินบ็อกซ์หาผมได้สิ่งไหนที่แอดมินตอบได้แอดมินตอบแต่ถ้าสิ่งไหนแอดมินตอบไม่ได้ผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองบางครั้งไม่ต้องน้อยใจนะว่าทำไมผมตอบช้าบ้างอะไรบ้างคือทุกคนตอนนี้ผมก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำนะครับแต่ผมตอบทุกคนแล้วในเพจเนี่ยก็ต้องมีเรื่องแบบแปลกๆมาเยอะนะเพราะว่าเราก็จะต้องมีนักพนันอะไรต่างเข้ามามากมายน้องบางคนมาปรึกษาผมเนี่ยผมตั้งรูปพ่อแม่ไว้ในโทรศัพท์เลยสกินเซิร์ฟเวอร์เวลามึงจะเล่นน่ะพ่อแม่มึงไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกมึงเชื่อกูเปิดโทรศัพท์มาแวบมึงเปิดมาปั๊บสิ่งที่มึงหาคือแอปที่จะเล่นถูกไหมแล้วหลายๆคนผมก็รู้ในคำตอบของคนที่เล่นพนันนะอยากทำให้คนที่บ้านหรือพ่อแม่ภูมิใจผมเคยคิดอย่างนี้เหมือนกันแต่เอาเข้าจริงๆแล้วผมมานั่งวิเคราะห์กูก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นและมึงก็ยังคงคิดอย่างนั้นมึงคือคนเห็นแก่ตัวครับน้องบางคนเนี่ยที่ผมเล่นพนันเนี่ยผมอยากซื้อมอเตอร์ไซค์ไปอวดชาวบ้านขับกลับบ้านเพราะว่าทำให้รู้ว่าผมมีพ่อแม่จะได้ภูมิใจคนที่ภูมิใจคือมึงหรือพ่อแม่มึงถ้าพ่อแม่รู้ว่ามึงมีมอไซค์มาเพราะว่ามึงเล่นพนันมาเนี่ยเผื่อเขาจะเขาด่ามึงด้วยซ้ำเออเขาเครียดแทนด้วยซ้ำคุณอย่าเอาข้ออ้างเหตุผลอย่างเงี้ยผมเคยใช้ความเห็นแก่ตัวคุณเห็นแก่ตัวแต่พอเวลาคุณเจ๊งมาถ้าคุณหาทางออกไม่ได้จริงๆคนที่คุณไปสารภาพคือใครล่ะไม่ใช่ครอบครัวคุณเหรอพ่อแม่มานั่งใช้นี่อ่ะถูกบางคนเข้าไปในเฟซกลุ่มเลิกพนันเข้าไปในไลน์กลุ่มเลิกพนันอย่าคิดว่ากูไม่รู้นะว่ามึงเข้ามาก็เหมือนพูดแบบพูดในเชิงหยั่งให้เขารู้ว่าเอ้ยเนี่ยกูโง่เองกูใช้ทุน10,000เล่นได้แสนนึงแต่กูไม่ถอนคำพูดเนี้ยมันมีผลกระทบสำหรับคนที่กำลังเลิกเพราะเขาคิดว่าอ้าวไอ้เหี้ยมึงเล่นได้ตั้งแสนเลยเหรอวะไม่ต้องมาแฝงโฆษณาแบบนี้มันมีผมเห็นเยอะสุดท้ายนี้นะอยากให้คุณโจ้นะครับฝากถึงน้องๆหรือว่า FC ช่องหนุ่มโพพันธ์ออฟฟิเชียลนิดนึงเรื่องราวของการพนันครับอย่างนี้ครับสำหรับน้องๆหรือเพื่อนๆหรือพี่ๆคนไหนที่ริเริ่มอยากจะหาเงินที่ได้จากพนันดูผมเป็นตัวอย่างว่ามันไม่ได้ทำให้คุณรวยส่วนใครที่ยังวังเวียนในสิ่งที่เรียกว่าการพนันแล้วเลิกไม่ได้ขอเคสที่ไม่ติดหนี้ก่อนแต่ต้องการเลิกจริงๆไม่ติดหนี้แต่ต้องการเลิกมันจะกลายเป็นคนที่เสียดายยังเสียดายอยู่อยากได้คืนมันจะอยู่ในเคสเนี้ยอยากได้คืนอยากได้คืนกระวนกระวายมากผมเคยพูดว่าคุณก็หาอะไรที่คุณมองแล้วคุณทำให้คุณรู้สึกได้ว่าเอ้ยกูต้องไม่เล่นขอให้คุณคิดว่าถ้าได้คืนนะมึงไม่ต้องมานั่งกระวนกระวายและถ้าได้คืนมึงก็ไม่เสียนี่คือมึงเสียแล้วปั๊บขอเคสติดหนี้พอถึงจุดที่ว่าเป็นหนี้แล้วเมื่อไหร่ที่จะต้องหาเงินใช้หนี้เวลาเจ้าหนี้ทวงนะเชื่อไหมพี่หนุ่มเชื่อไหมว่าแม่งเว็บพนันนี่เข้ามาในหัวก่อนเลย
พอพูดถึงนี่ปั๊บทุกคนก็จะถามผมว่าทำยังไงหนึ่งถ้าเล่นแล้วรวย มึงไม่เป็นหนี้หรอกสองถ้าคิดว่าจะหาเงินใช้หนี้จากการไปเล่นพนันเนี่ยนะให้มึงวนกลับไปข้อหนึ่งว่าถ้ามึงเล่นแล้วรวยมึงจะเป็นหนี้ไหม การที่คุณติดหนี้เหตุผลที่เขาไปกระทืบคุณหรืออะไรเพราะอะไรวะคุณเจตนาหนี คุณเจตนาไม่จ่ายถ้าคุณจ่ายดอกเขาท่วมแล้วอะคุณคุยกับเขาดีๆเลย เจ้าหนี้เพียงต้องการแค่คุณชัดเจน และจ่ายเงินต้นเขาให้ครบเท่านั้นเองแล้วเจ้าหนี้หลายๆคนก็กรุณาเมตตาเขาหน่อยเถอะเขาจ่ายดอกมึง5เดือนแม่งก็คืนต้นยิ่งกว่าคุ้มแล้วร้อยละ20 5เดือนได้ต้นแล้วที่เหลือเท่ากับมึงกำไรแล้วมึงไปฝากธนาคารยังไม่ได้เลยใช่ไหมครับและอีกอันหนึ่งคือเหมือนผมจะมีคำหนึ่งกูได้ใช้หนี้แล้วกูจะเลิก มึงก็ไม่เลิกเพราะสิ่งหนึ่งคุณจำไว้เลยว่าการพนันเล่นกับความโลภของคนครับยังไงคุณก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้ถ้าคุณยังคิดอย่างนี้อยู่นะฮะบทเรียนหรือว่าอุทาหรณ์ต่างๆเหล่านี้ระยะเวลาหลายปีนะที่พูดเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเรียกว่าไม่ได้ได้มาง่ายๆนะต้องเรียนรู้ศึกษาด้วยตัวเองต้องเจ็บปวดด้วยตัวเองนะน้ำตาป้าป้าหมาหมาเนี่ยใช่ครับหมดไปเป็นไม่รู้กี่ขวดแล้วนะฮะนำมาบอกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นตรงนี้นะแล้วเชื่อเหลือเกินว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆถ้าเกิดว่าทำให้หลายๆคนที่กำลังเล่นอยู่เดี๋ยวดูหนุ่มงูพันธุ์ออฟฟิเชียลจบเดี๋ยวกูไปออนไลน์ต่อเนี่ยหยุดได้เนี่ยสำหรับผมนะถือว่าแค่หนึ่งคนนะก็มีประโยชน์มากๆนะฮะต้องขอบคุณน้องโจ้มากเลยนะครับวันนี้นะฮะโอ้โหดีมากๆเลยถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ